คนทุกคนชายจะรู้ว่าตรง KFC ตรังติดกับรถไฟแล้วยังไม่พอติดกับบ้านอ่าวทองจ้ะทุกคนเป็นห้องพักโรงแรมหรูบ้านอ่าวทองทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนว่าเลิศยังไงนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เดินจากรถไฟมาประมาณ19ก็ถึงโรงแรมเลยมีที่ไหนจังหวัดไหนเป็นแบบนี้โรงแรมบ้านอ่าวทองทุกคนดูด้านหน้าสิโอ๊ยตายแล้วทำไมทำเลเลิศมากเลยทุกคน KFC อยู่ตรงนี้เยื้องมาก็เป็นบ้านอ่าวทองที่แรกของโลกที่อยู่โรงแรมติดกับ KFC แล้วก็สถานีรถไฟตรงนี้ก็เป็นห้างไงฮะรีมาร์ทช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกคนดูสิบ้านอ่าวทองทุกคนบรรยากาศเลิศมากข้างหน้าก็นั่งชิลๆฝรั่งชอบแน่เลยแบบนี้อ่ะเนี่ยหาทุกคนอุ้ยเป็นมงคลด้วยดูสิทุกคนเนี่ยเลิศมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ฮะน้องเลิศจังเลยอ่ะเคฟซีเยื้องมาก็เป็นโรงแรมเลิศโดยจากรถไฟ19 29 39ติดมากเลยโอ๊ยประทับใจมากพี่แบบอะไรเนี่ยคือโรงแรมหรูหราไฮโซอยู่ตรงนี้ดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากแบบมีความเป็นไทยแล้วก็ที่สำคัญที่เราชอบคือนี่มีความเป็นมงคลนะฮะมีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็ที่9ด้วยแสดงว่าใครมาพักที่นี่เนี่ยเป็นมงคลกับชีวิตด้วยนะเธอนี่ดูสิบรรยากาศน้องน่ารักมากบริการสุดฤทธิ์สุดเดชเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูห้องกันเลิศแต่เราชอบมากเราจะมีพระพิฆเนศด้วยทุกคนพระพุทธชินราชพระพิฆเนศทุกคนเนี่ยฮะด้านนอกเห็นไหมและด้านนอกนี่คือเราพักชั้นล่างนะวันนี้เราอยู่ชั้นล่างคุณดูสิสวยงามคือตรังเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วไปเกาะมุกถ้ำมรกตนะฮะปลาพยูนทุกคนดูสิเราอยู่ห้อง102ทุกคนดูห้องสิห้องทุกคนตายแล้วดูสิทุกคนโรแมนติกมากเลิศมากเลยทุกคนแอร์ฉ่ำๆดูสิมีโต๊ะมีตู้เย็นมินิบาร์มีโต๊ะทำงานมีตู้แบบว่าเลิศมากบรรยากาศผัวเมียมากบรรยากาศแบบมิตรภาพมากบรรยากาศแบบโรแมนติกมากแบบบ้านเนาะเหมือนเป็นบ้านนะทุกคนดูนอนสิอุ้ยมีความสุขนึกคนจริงที่เรารักขึ้นมาทันทีใช่ไหมทุกคนควรจะมาเป็นคู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวชวนเพื่อนมาดีไหมเรียกเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนดีไหมจ๊ะมานั่งทำงานกันทุกคนดูสิพิถีพิถันเดี๋ยวไปดูห้องน้ำดีไหมห้องน้ำนะฮะอุ้ยดูเปิดมาเป็นโอ้โหเป็นมรดกดูสิทุกคนป้ายตายแล้วต้องทำเสียงสูงให้น่าสนใจทุกคนดูสิรถมากมีซงมีซิงแบบว่าไฮโซมากทุกคนดูสิฮะห้องนุ่งอาบน้ำแล้วก็เพียบพร้อมนะฮะรถมากเดี๋ยวทีวีเราเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะฮะทุกคนนี่จ้ะรถมากเลยอยากใครจะเป็นนึกว่าลงจากสถานีรถไฟนะฮะถ้าเกิดใครไม่เลยไปกันตังก็จะเป็นติดทะเลหน่อยจะสวยอีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็แวะที่ตรังก่อนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดนะฮะตรงรถไฟเลยเดินถึงช็อปเสร็จได้ไหมฮะก็เดินเข้าโรงแรมเลยหรือว่าเดินตรงไปอีกฝั่งหนึ่งนู้นเลยหอนาฬิกาไปก็เป็นตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นั่นเขามีทุกวันนะก็มีทุกวันแล้วก็เลี้ยวขวาตรงตลาดตรงหอนาฬิกาก็จะไปบ้านคุณชวนเราจะเที่ยวในเมืองเราจะชิวในเมืองดีไหมฮะชิวในเมืองนะฮะจะไปเกาะมุ้งเกาะมุวัดเกาะกระดานเมื่อกี้เจอฝรั่งรัสเซียกับเกาหลีสองผัวเมียเข้าไปเกาะอันนี้กันเกาะกันตังนะเกาะกันตังเอ๊ะเกาะกันตังหรือเกาะอะไรนะอะไรอย่างที่เขาไปอ่ะนั่นแหละเมื่อกี้ก็เจอเขาที่สถานีรถไฟเหมือนกันทุกคนก็เลยแนะนำว่าบ้านอ่าวทองอยู่ตรงนี้ตรงนู้นเผื่อเขามาพักเนี่ยเขาไปเกาะเลยเขาไม่ได้พักเราเหมือนเราในเมืองไงฮะเพราะเราจะรู้ไงว่าอยู่ในเมืองก็พอได้เที่ยวแล้วถ้าเกิดจะมีเวลาเยอะๆค่อยไปทะเลไปเกาะมุกหรือจะไปอะไรอย่างหาดเจ้าไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะไปดูต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทยก็อยู่ที่นี่ไปนมัสการไหว้พระเจ้าพญารัศดานุประดิษฐ์ไปเที่ยวบ้านคุณชวนซึ่งข้างหลังก็จะเป็นสวนลุกชาติสวนไม้สวนต้นไม้ทุกคนนะฮะดูสิทุกคนนะฮะหรือจะไปกินโชคดีแตกเขาเรียกว่าอะไรแตกเตรียมติ่มซำที่ตรังหมูย่างก็มีทุกคนหรือจะไปกินที่หลายที่เลยนะเดี๋ยวค่อยเอ่ยกันแล้วกันเดี๋ยวไปกินเฮือนข้าวซอยบินข้าวซอยที่มาเปิดที่ภาคใต้ทุกคนดูสิเลิศมากเลยชอบจังเลยอ่ะทุกคนเอาล่ะโพสต์คลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มทุกคนฝากติดตามด้วยนะนะฮะอยากกินปลาหมึกชุบแป้งทอดอร่อยๆที่นี่ก็มีอยู่นะนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าครับ